ครับสอนแต่เล็กๆเลยนะครับโอ้แล้วยังไงทีนี้สอนแต่ละทีนี้ก็พอเรามาจับที่ศีลได้แล้วก็มันเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อจบป.6ใช่ไหมครับท่านให้ส่งลูกไปที่ไหนดีมันเป็นช่วงที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วเริ่มเข้ามัธยมครับจะต้องตัดสินใจแล้วพอดีก็ได้ยินข่าวว่าศรีสาโสนี่เขารับม.1พอดีก็เป็นช่วงที่ลูกเราจบป.6พอดีก็เลยตัดสินใจเลยในท่ามกลางที่ชาวบ้านเขามองให้มันยังไงครอบครัวนี่มันจะส่งลูกไปไหนเนี่ยเด็กชายสูบนี่อยู่ม.1นะตอนนั้นสูบยังไม่มาอยู่ที่นี่แล้วแม่เขากับพ่อเขากินเจเราสนใจสั่งให้มาเข้าใจมากก็อยากเรารู้ครับว่ามันจะเป็นยังไงในพ่อกับแม่ก็พูดว่าไม่ได้จะมาพ่อก็บอกว่าให้มาเรียนถ้ามาที่กันบ้างเรียนบ้างอะไรจากบ้านช่วยงานบ้านอะไรก็เพราะลูกคนเดียวไม่ถูกใจก็ต้องให้พ่ออุ้มขึ้นมาเดี๋ยวจะเล่นเกมข้างนอกครับเอากันที่ไหนไปเล่นเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำอะไรมันมีเส้นทางพิเศษไหมไม่รู้จักนะรู้จักทางรู้จักทางพิเศษมันอยู่ตรงไหนเส้นทางพิเศษออกตรงไหนออกตรงไหนว่าผมจะต้องมามาดค่ะก็ขอเจริญธรรมคุณพ่อคุณแม่พี่อีกวันหนึ่งนะคะในชีวิตของทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะคะแม่กับรอยบาปนะคะคำสารภาพบาปค่ะเป็นแนวแบบลูกทุ่งนะคะขอกราบลงตรงเทพเท้าแม่ด้วยสำนึกของผู้พ่ายแพ้มีบาดแผลเรารึกในใจแม่เฝ้าอุ้มชูหล่อเลี้ยงตะเล็กเติบใหญ่เหนื่อยยากสู้ทนหวังได้ส่งเสียลูกให้รับการศึกษาทิ้งตำราเขียนอ่านหนีออกจากบ้านคบหาเพื่อนเลวยิ่งชายเสียงสะอื้นของแม่ไม่มีคูกปวดร้าวนักแล้วแม่จ้าอยู่รอวันตายชีวิตต้องสิ้นราคาลูกผิดพลาดกระทำบาปนะจึงมาสยบศพแทบเท้าแม่เบื่อคำแม่สอนหนีออกจากบ้านคบหาเพื่อนเลวยิ่งชายเสียงสะอื้นจะเป็นรางวัลที่1นะครับครับรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1นะครับส่งมา
หนึ่งคนนะครับเลยได้รางวัลที่หนึ่งไปเลยนะครับเด็กชายอุทัยโพชัยชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเด็กชายแม็กนะครับเป็นรางวัลอะไรนะครับพี่ดวงวาดภาพใช่ไหมครับรางวัลวาดภาพนะครับได้แม็กวาดภาพอะไรครับวาดภาพแม่นั่งกับลูกที่วาดภาพแม่นั่งกับลูกที่ชายหาดครับโอ้รู้สึกว่าน้องแม็กของเราตื่นเต้นมากนะครับดีใจมากดีใจไหมครับแม็กดีใจครับได้รับรางวัลถ้าจะบอกคุณแม่ว่าถ้าอยากบอกคุณแม่ตอนนี้อยากจะบอกอะไรครับจะบอกว่ารักแม่ครับรักแม่มากนะครับขอเสียงสาธุให้กับเด็กชายอุทัยโพชัยด้วยครับต่อไปนะครับพอดีส่งมาผู้เดียวนะครับคนเดียวส่งมาคนเดียวตอนต้นนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับได้แก่เด็กหญิงชนาการวงดีน้องมิ้นครับม.2ครับโอ้โหเชิญนะครับเชิญเลยครับเชิญครับภาพของน้องมิ้นนะครับก็เป็นภาพแม่กับลูกนะครับดูภาพแก่นายสมศักดิ์ขาวเขียวปุ้ยครับปวช.ปีหนึ่งครับเชิญน้องปุ้ยครับครับครับปุ้ยนะครับปุ้ยลูกครับแม่อุ้มลูกนะครับคิดยังไงครับถึงว่ารูปแม่อุ้มลูกก็อยากมอบให้แม่ๆทุกคนครับอะไรครับก็อยากมอบให้แม่ๆทุกคนครับมอบให้แม่ๆลูกๆทุกคนเป็นความรู้สึกที่ผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะครับครับครับอยากฝากอะไรให้กับแม่บ้างครับตอนนี้ก็ขอให้แม่ๆทุกคนมีความสุขครับขอให้แม่ทุกคนมีความสุขนะครับครับดีใจไหมครับกับการได้รางวัลที่หนึ่งดีใจครับอ๋อดีใจมากนะครับก็ขอบคุณน้องปุ้ยมากครับขอบคุณครับสองนะครับเนื่องจากรางวัลที่สองชั้นประถมไม่มีนะครับกิจกรรมวาดภาพก็เป็นรางวัลที่สองของมัธยมมัธยมนะครับรางวัลที่สองของเราก็ได้แก่เด็กหญิงหนึ่งเด็กหญิงรุ่งเรืองนิตยินน้องน้อยม.3ครับครับเชิญครับเชิญรับรางวัลครับครับเป็นผู้ที่วาด3ภาพนะครับครับคิดยังไงครับถึงวาด3ภาพเลยหรือว่ามีแม่3คนวาด3ภาพมีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะว่าคนเราก็ต้องมีชีวิตแล้วก็จะมีอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะมีอดีตปัจจุบันอนาคตภาพที่วาดเป็นยังไงครับเป็นว่าไอ้รูปแม่หวีผมให้ลูกแล้วก็ลูกหอมแก้มแม่แล้วก็แม่รูปแม่ตอนแม่ป่วยนะคะอ๋อมี3เลยนะครับตอนอดีตตอนเด็กอยู่ตอนปัจจุบันแล้วก็ตอนอนาคตใช้เวลาวาดนานไหมครับก็ไม่ค่อยนานนะคะไม่ค่อยนานนะครับแต่สื่อความรู้สึกได้เร็วครับก็อยากจะฝากอะไรกับคุณแม่ครับก็อยากให้แม่ทุกคนรักลูกมากๆค่ะครับก็ขอบคุณน้องน้อยมากครับรูปน้องน้อยก็ครับเป็นรางวัลที่3นะครับที่1ที่2แล้วก็ที่3นะครับได้แก่เด็กหญิงระดับมัธยมเหรอครับมัธยมต้นนะครับโอ้มีสาวเอฟเฟคด้วยนะครับเด็กหญิงกิตติยาโลหกิจน้องกิ๊กม.1ครับวาดรูปอะไรครับน้องวาดรูปแม่อุ้มลูกค่ะวาดรูปแม่อุ้มลูกนะครับใช้เวลาการวาดคิดถึงอะไรตอนวาดเนี่ยก็คิดถึงแม่ตอนอดีตค่ะอ๋อคิดถึงแม่ตอนอดีตนะประทับใจอะไรแม่มากที่สุดครับรู้สึกมีเยอะมากเลยคิดไม่ออกครับก็ได้สื่อออกมาเป็นภาพแล้วนะครับแม่อุ้มลูกมาครับก็ขอบคุณน้องมากครับครับบางทีความรู้สึกไงลูกๆก็สื่อยากนะครับแต่ว่าก็อาศัยการวาดนะครับเป็นตัวแทนความรู้สึกบางคนพูดไม่ค่อยได้เนาะครับมันตื้นตันใจอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยจะให้สื่อทางอื่นแทนครับเรามาดูว่ามอปลายเขามีใครได้รับรางวัลบ้างนะครับพบกับรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งไปแล้วเอาแล้ววะไปรางวัลที่สองกับที่สาม
ก็เล่นมุกนะฮะก็รางวัลที่สองนะครับไม่มีซาวแล้วก็ใช้ซาวเองนะครับตึมตึง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 ได้แก่นายอะไรเนี่ยฟังภูเพชรชัยรัตน์นะครับน้องตู่ปปช.ปี3ครับเชิญครับโอ้มาเลยครับจานหนูเขียนฟังผมจะรู้ชื่อฟังภูเพชรนะครับเป็นนักศึกษาปปช.ปี3นะฮะจะจบแล้วครับเนี่ยอย่าเพิ่งจะร้อนเอ้ยรับรางวัลจากแม่ก่อนนะครับครับถ่ายรูปหน่อยฮะหันทางนู้นนะฮะอ๋อแอคชั่นนะฮะเป็นประการรางวัลวันนี้เป็นวันแม่ก็รู้สึกเสียใจนิดๆครับแม่ไม่มาแต่ว่าก็เห็นแม่ๆเพื่อนๆมาเยอะก็รู้สึกดีใจครับครับครับกิจกรรมที่วาดภาพสื่ออะไรออกมาบ้างรู้สึกว่าผมนี่วาดรูปเสือครับเสือดาเป็นไงถึงวาดรูปเสือตอนนั้นก็คิดว่าเสือนี่ก็มีแม่มีลูกเหมือนกันครับก็น่าจะวาดรูปเสือที่แปลกใหม่ครับผมความคิดผมตอนนั้นบอกว่ามันแปลกใหม่ดีครับก็เลยวาดรูปเสือครับครับผมใช้เวลาวาดนานไหมเสือเนี่ยนานครับตั้งแต่เช้าผมวาดยังไงก็ไม่เป็นรูปเสืออีกทีครับก็นั่งวาดผมวาดเงี้ยครับจะวาดรูปเสือมันออกรูปลิงนะฮะตอนแรกก่อนจะวาดได้ก็จะวาดได้ไม่ใช่ง่ายนะครับแต่คนสื่อความรู้สึกออกมานะครับตอนแรกก็เป็นม้าอยู่ต่อไปก็เป็นลายเป็นเสืออะไรทำนองนั้นนะสื่อออกมาได้ไม่ว่าวันที่3กิจกรรมวาดภาพมัธยมศึกษาม.ปลายรางวัลที่3ได้แก่นายพลังพุทธวารีครับน้องเอี่ยมครับสายวิทย์นะฮะสายวิทย์ส่งประกวดวาดภาพนะฮะอันดับ3ครับพี่เอี่ยมของเราคุณแม่โทรศัพท์มาคุยด้วยหรือเปล่าครับโทรมาครับก็ไม่ได้ว่าอะไรโทรมาถามเฉยมีความสุขหรือเปล่าผมก็บอกว่ามีความสุขแม่บอกว่าปีนี้แม่ไม่ได้มานะผมก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกแม่เพราะแม่มาทุกปีอยู่แล้วรู้สึกน้อยใจหรือเปล่าก็น้อยใจไหมก็ไม่น้อยใจเท่าไหร่หรอกครับมีแม่อีกเยอะอยู่ครับครับรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นนะไหนนะแต่ก่อนตัวเล็กๆมาชั้นมาม.หนึ่งตัวเล็กๆตัวนี้แต่ก่อนเขาเลยอ้วนนะฮะอ้วนกับผมอีกนะฮะเขาตัวเล็กแค่นี้ตัวนี้ก็จะสูงเท่าเตรียมกันแล้วไม่ซนมากนะไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยมีรายการเยอะๆเลยครับวันนี้ครับก่อนอื่นก็ขอมีผู้ปกครองนะครับจะขึ้นมาร้องเพลงนะฮะเสียงใสเสียงใสขอเชิญพบกับดาบน้อยจากร้านน้ำฟ้าด้วยครับครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับยังเป็นการยัดเยียดให้อยู่นะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องเป็นผู้ฟังเมื่อกี้ไปติดต่อไว้แล้วครับก่อนหน้านี้ไปติดต่อหาคนที่จะขึ้นเวทีมาให้ความบันเทิงพวกเราแล้วก็ติดต่อป๋าดอนไว้แล้วครับเดี๋ยวสักครู่คงจัดรายการให้นะครับป๋าดอนเตรียมตัวอยู่พูดเรื่องแม่ขอชมพิธีกรทั้งสองคนก่อนนะครับวันนี้รู้สึกว่าสองท่านนี่หล่อผิดปกติเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาเลยหล่อท่านหินกันเทศบอกว่าแม่เนี่ยทุกคนก็มีแม่อยู่แล้วแล้วก็มีพ่อด้วยแต่ว่าเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยศีลคือแม่เราก็ได้รู้นะศีลเป็นตัวที่จะต้องทำให้เราต้องประพฤติบัติกล่อมเกลาให้ตบซ้ายตบขวาให้เราเดินตรงนะครับส่วนปัญญาก็ให้เราพัฒนาตัวเองปัญญาคือพ่อก็ได้เพิ่มภูมิธรรมตัวเองไปอีกนะผมว่าไม่ใช่แต่แม่หรอกครับรักลูกในฐานะที่ก็ขอบคุณที่ได้เป็นลูกของแม่แล้วก็จะพูดถึงลูกนะครับเราก็พยายามที่จะต้องเลี้ยงลูกให้ดีนะครับในส่วนของทั้งพ่อทั้งแม่เข้าใจว่ารักลูกเนี่ยคงรักทั้งพ่อทั้งแม่จำได้ว่ามีลูกสาวเป็นพ่อของตะวันฟ้านะครับนั่งอยู่ทางโน้นครับตอนนี้ก็มีตะวันเพชรออกมาอีกหนึ่งคนแล้วครับบ้านนี้มีตะวันสองดวงแล้วนะครับจริงๆแม่บอกทำใจไม่ได้หมอฉีดยาลูกร้องไห้เนี่ยแม่ทำใจไม่ได้นะแล้วก็เราก็พยายามที่จะเลี้ยงลูกตามวิถีชีวิตของคนโบราณนะครับคนดั้งเดิมเมื่อก่อนเวลาจะเอาลูกนอนเนี่ยพ่อก็ต้องกล่อมลูกนะครับก็ว่าใครหนอใครลิขิตประกาศสิทธิ์ของศิวะ
หรือของพระพรหมเจ้าว่าต่างกำเนิดเกิดมาพ่อลืมตามองโลกบ้างมีโชคบ้างอับโชคมีสุขโศกปนเศร้าจอมนราภิสุทธิ์ท่านสอนพุทธบริษัทเป็นธรรมะปรมัตถ์อ้างถึงอำนาจกรรมเก่าว่ากุศลธรรมมามนุษย์เกิดมามีสุขอกุศลพาให้ทุกข์ดังไฟที่ลุกลุ่มเล่าบาปด้วยขาวผมไม่ใช่บัณฑิตใครจะปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญถึงคราวจะสิ้นชีวิตเมื่อใกล้อาทิตย์อัสดงเที่ยวดนดันเห็นสายันสมัยหยุดกลางกรดพันทันใดหลังบ้านตายายผู้เฒ่าอยากรู้เรื่องต่อก็ต้องเทพก็บอกว่าไปเปิดหน้าสองฟังเอานะครับจริงๆมาถึงตอนนี้ลูกหลับแล้วนะครับนี่ถ้าไปเกิดประเทศลาวนะครับไปเกิดเป็นดาวนะครับก็เลยเป็นดาวลูกไก่ที่ปรากฏทุกขยับเข้ามานะครับวันไหนมีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆมาหาลูกแล้วก็มาฟังธรรมเอาสิ่งดีๆไปพัฒนาตัวเราเพิ่มอธิศีลให้ตัวเองนะครับชีวิตรายชื่อดังต่อไปนี้เชิญที่หน้าเวทีนะครับนะครับน้องๆที่ส่งเข้าประกวดเรียงความนะครับเด็กหญิงพึ่งนะครับนกกระจาบอิ่มฟางและน้องมีนใช่ครับทั้งวานดูแล้วก็ประกวดเรียงความนะคะแสดงว่าความสามารถสูงนะครับใช่ค่ะจะมีคนส่งประกวดหลายคนนะคะบางคนที่อ่านแล้วซึ้งมากเลยนะคะหนูไม่ได้เป็นคนอ่านเลยค่ะนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองท่านไหนที่ยังไม่ได้ไปอ่านดูเรื่องความของลูกๆก็สามารถไปอ่านได้นะครับใช่ค่ะเตรียมผ้าเช็ดหน้าไปด้วยนะคะครับต่อไปเป็นการประกวดประกาศนะครับขออภัยครับประกาศรายชื่อนะครับอันนะครับกิจกรรมเรียงความระดับชั้นประถมศึกษานะครับต้องขอเชิญใครมามอบรางวัลดีคะพี่อันนะครับกิจกรรมเรียงความรางวัลที่3ของระดับชั้นประถมได้แก่เด็กหญิงพึ่งธรรมค่ะขอเชิญครับน้องพึ่งธรรมชั้นป.5นะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับรางวัลที่2ได้แก่เด็กหญิงประกายธรรมค่ะน้องอิ่มชั้นป.5ค่ะครับโอกาสครับทางคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองสมาชิกเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ไอ้ลูกให้ติดข้อมือให้อยู่นี่เลยไหมเพลงลงไปทางนี้ไปพี่โก้จะส่งไปทางโน้นเยอะขึ้นรอทางโน้นแล้วกันคุณดีค่ะคุณดีค่ะส่งทางนี้หนึ่งจุดสี่เจ็ดหนึ่งจุดสี่เจ็ดโมงเลยเยอะใช่ไหมสักกิโลสองกิโลได้อยู่ห้าขึ้นเกิน5กิโลขึ้นไปไม่ดีมันจะทำให้เกินเนาะมันจะเกินงบประมาณมันจะยากอะไรครับขอมีอยู่ครับอันนี้บริสุทธิ์จุ๊บนะโลโล1 2 3 2 3เฮ็ดยังนี่หึฮะล้างขวดซ่าขวดล้างขวดซ่าขวดล้างขวดซ่าแล้วเพราะขวดนั้นเป็นยังไงนะให้มันฮะเดี๋ยวรอขวดเอาผิดออกมาดิเออขวดครับผิดเอาผิดออกแม่นเราแม่นเราพอดีถ้าดีเป็นแม่บ่คุณนี่เสร็จเตรียมไผ่ซี่ตบเด้อไปดูบอกแม่นี่สิฮะเอาแล้วเข้าแล้วเข้าไอ้โอ้ก็ได้ดอกข้างสําคัญสอบนี่แล้วบอกว่าแล้วนั้นครับนี่ครับไม่เคยไม่ต้องลงถ้าลงแล้วก็ถ้าว่าต้องไปเสร็จทั้งตัว
พ่อคือนะคะกูอย่างเงาเป็นอย่างนั้นฉันน้ำหนักหายไป2กิโลโอ้ยน้ำหนักเอาน้ำหนักมาเกี่ยวกันพี่ยังนอนอยู่ในโรงแรมเลยนี่มานพร้อมแม่พูดยังไงมาบ่มินมาอยู่ในห้องอ่ะเฮ็ดหนังสือเนาะเฮ็ดหนังสือเนาะทำหนังสือทำแม่ดูมาจากจังปีไม่เห็นก็นักขาเดี๋ยวนี่เราใส่ตัวปิดเทอมกระปางเลยที่ดังคนเอารักษาดีอยู่ห้องเหมือนใส่ผู้เดียวเลยไอ้เขาเจ้าใส่โอ้ใส่หมวกก็คืออยู่เลยล่ะใครจะบานใครจะป่าไปตายใช้น้ำหนักได้ค่ะมันเต็มกล่องนะเห
็มชีวิตเต็มกล่องเอ็นเตอร์62เดี๋ยวจะได้ตั้งหม้อตั้งยังตั้งนังจะมีถังยาอย่างเงี้ยเออเนี่ยเดี๋ยวเอาเนี่ยลาเป็นยาถือไปเลยเดี๋ยวใส่ตามเฮ้ยนี่ก็ว่าตามสถานภาพเนี่ยขอจริงจังเอ็นลงตัวก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยให้ถ่ายเลยแต่ว่ามันก็มีขาสวยสวยเออเขาสับอยู่แล้วก็ไปหาเลยหาเป็นลูกคนโปรดของแม่สมพานนี่ไม่มีจักรยานระดับแม่สมพานโปรดใครจะไม่รู้จักบ้างไม่รู้แล้วครับผมก็รอกินตอนแม่เขาอิ่มนั่นแหละน่ารักมากเลยเสียสละนะแม่อิ่มจะไม่เหลืออะไรเลยนะปากปากปากไม่ของไร้สารใช่ไม่ได้ข้าวกล้องไม่อร่อยจริงๆนะไม่รักลูกจริงๆบ๊ายบาย
มีน้องคนครับยินดีต้อนรับสู่ค่ายคนสร้างชาติก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันขนสัมภาระเข้าที่พักก่อนนะครับลูก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 ถือของหนักไม่แน่นะลูกแม่ช่วยถือไหมขอร้องนะนี่ค่ะรู้เลยรู้เลยสมมุติเลยกระเป๋าใบเล็กตั้ง5วันเนี่ยอะไรกันนะขนมก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเบื่อจริงเบื่อไม่สั่งลูกพ่อไปทำไมใช่ใช่จะได้กินขนมไหมเนี่ยสาวสาวอยู่บ้านไม่ใช่ที่ไหนหรือบ้างฮะนะครับเดี๋ยวน้องๆทุกคนครับอย่าพยายามคุยกันนะครับอย่านอนดึกนะครับพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้ามาทำงานนะครับเฮ้ยอลิมุนนอนไหนวะละมุนละมุนเรานอนด้วยสิที่นอนแกนุ่มๆอ่ะมีอะไรมีบูด้วยโอ้ยกลัวนี่แล้วแล้วคนเขาจะหลับจะนอนเป็นไงบ้างลูกวันนี้เข้าค่ายเหนื่อยไหมโอ้แม่ทำไมแม่กินข้าวอิ่มหรือยังกินข้าวอิ่มไหมอิ่มครับแม่แม่ต้องเป็นห่วงผมอยู่กับเพื่อนนี่ผมผ้าดีไหมเนี่ยผมครับแม่ทำไมทำไมนอนแล้วอ่ะแล้วทาครีมก่อนนอนหรือยังทาก่อนนอนแม่ผมจำได้หมดแล้วใส่ถุงเท้าหรือยังอ่ะฮะใส่แล้วแม่แล้วเราเป็นนึ่งเป็นโรคหอบด้วยนะรักษาสุขภาพดีนะครับรู้แล้วตอนนี้แม่เดี๋ยว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 ผมจะนอนแล้วแม่แม่โทรมาทำไมดึกๆเนี่ยก็แม่เป็นห่วงแม่รู้ว่าอากาศที่นี่มันชื้นแล้วมันไม่เหมาะกับคนที่เป็นสุขคนที่เป็นโรคหอบรู้ไหมแล้วพรุ่งนี้นะก่อนไปเข้าก่อนไปโรงงานต้องพ่นยาก่อนนะผมพ่นอยู่แล้วเหรอแม่ไม่ต้องห่วงหรอกพ่นจริงนะจริงๆแม่แล้วทานยาด้วยนะครับรู้แล้วแล้วครีมอ่ะต้องติดตัวตลอดเลยนะเดี๋ยวสิวจะขึ้นเดี๋ยวต้องไปหาหมอลำบากอีกแม่แค่นี้นะเสียงมันดังอ่ะเพื่อนเขาจะนอนโอ้ยเขาจะหลับจะนอนเขาจะพูดนู่นงอกและมุนอยู่ไหนครับละมุนนี่ครับครับเมื่อวานนี้แม่รีบกลับนะก็เลยฝากจดหมายแล้วก็ของบางอย่างให้พี่ครับอะไรครับผมครับจดหมายจดหมายไหนๆจดหมายไปดูสิจะเพิ่งได้เลยไอ้จะมองมาทาดูจะเพิ่งได้เลยไอ้จะมองมาทาดูจะเพิ่งได้เลยมองมาทาดูดูแลตัวเองด้วยนะลูกช่วงนี้หน้าฝนแม่ก็ช่วยพาลูกไปง่ายก็เลยส่งการแก้งในต้นไม้บ้างเฮ้ยทำไมทำไมของกับยานกันเชื้อราในร่างกายกาเกลียนใจนี้แม่ก็ให้ลูกทนจะไข้ให้สำเร็จเอาน้องๆครับวันนี้เราต้องทำแปลงผักให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลยนะครับเฮ้ยได้ใช้จอบเป็นหรือเปล่าพี่เกิดให้เป็นนะเดี๋ยวสอนให้ที่บ้านเราทำเป็นประจำก็ดีครับพี่เอาละครับน้องๆคนไหนว่างแล้วก็แข็งแรงครับมาช่วยพี่แบกกระสอบหน่อยนะครับเฮ้ยสมุนนายมีแรงแบกหรือเปล่าไม่หรอกแม่บอกว่ามันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเราจะเป็นหอบแม่ช่วยสมุนด้วย
ทำเนี่ยช้าเหรอหรือว่านายน้อยใจที่แม่นายแต่งงานใหม่อยู่นอกฮะแล้วลูกจะทำอะไรลูกกำลังจะแบกมันใช่ไหมแม่ครับผมไม่ทำหรอกถ้าแม่มาไม่ทันลูกก็ทำไปแล้วแน่ๆเลยเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าลูกไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองลูกยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าลูกไม่แข็งแรงคุณป้าครับตะมุนเขาไม่ทำแบบนั้นหรอครับใช่ครับใช่ครับเขายิ่งกลัวจะตายเราไม่ได้กลัวนะเห็นไหมแม่แม่อยากจะทำอะไรซะเองผมถึงต้องเป็นคนอ่อนแอแบบนี้แม่ทำชีวิตของความที่น่าหมดแล้วผมต้องโดนเพื่อนล้อเพราะแม่คนเดียวแม่ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวผมถ้าผมจะทำอะไรมันก็เรื่องของผมลูกคิดว่าลูกทำได้แต่ลูกทำไม่ได้ผมเกลียดแม่แม่เอาไปจากชีวิตผมได้แล้วแม่เห็นไหมผมทำได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องมีแม่แม่ไปหาผมเลยไปไปซะได้ก็ดียุ่งชิบเลยเฮ้ยละมุนแกคิดว่าแกทำถูกแล้วเหรอที่แกทำกับแม่แกอย่างเงี้ยแกรู้อะไรไหมเราอายเพื่อนขนาดไหนเวลาที่แม่จิ้มนั่นจิ้มนี่กับเราเราต้องทนเป็นตัวตลกให้พวกนั้นหัวเราะตลอดเวลาแม้แต่แกบางครั้งก็ยามเราด้วยสายตาแปลกไอ้คนที่แม่ตายตั้งแต่เด็กเหมือนเราอะเห็นหน้าแม่ก็แค่ลูกชายแต่เรากลับไปหาความรักแบบนี้ว่ะต่างจากแกแกมีครบทุกอย่างแต่แกกลับทำลายมันซะเองสักวันหนึ่งแกจะรู้สึกหากแกต้องไม่มีแม่ที่แม่พยายามในการชีวิตเราแม่ไม่เคยเป็นเพื่อนกับเราแม่ทำตัวเป็นเจ้านายมาตลอดแม่พยายามทำให้เราเรียนรู้ว่างานศิลปะที่เรารักที่สุดไร้ค่าแม่ไม่เข้าใจเราเราเข้าใจแม่นะเวลาที่แม่คอยบุตรคอยจู้จี้กับเราท่านลำไปเพราะอะไรถ้าแม่เราดูแลเราเหมือนแม่ละมุนสักครึ่งหนึ่งก็คงจะดีนะแต่เรามีความสุขนะที่ได้อยู่ใกล้ๆแม่ได้ช่วยแม่ทำงานแม่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตแล้วเราก็อยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้างพวกนายรู้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องทำตัวนิสัยเสียแบบนี้พวกเราอยากรู้ว่าจะมีใครมาสนใจเราบ้างสิครอบครัวเราไม่อบอุ่นพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันพ่อกลับบ้านดึกหาเมียน้อยแม่ก็กินเหล้าแล้วมาใส่อารมณ์กับเราเล่าเช้าอ่ะคนที่พ่อแม่อบอุ่นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราอยากเป็นเหมือนบ้านแต่เราก็ไม่มีโอกาสนี้ทีแต่เราอยากให้พ่อแม่คุยกันดีๆหรือไม่ก็อยากให้แม่กอดเรากัน
ตอกย้ำในหัวใจนะครับว่าเรานี่แหละคนสร้างชาติเรานี่แหละคนสร้างชาตินั่นก็คือความรักของคุณแม่ที่มีต่อลูกๆนะคะพร้อมที่จะให้อภัยลูกเสมอบางทีลูกอาจจะไม่พอใจเนาะที่แม่ทำไปจู้จี้จุกจิกจนเกินไปอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ก็ไม่เคยที่จะโกรธหรือเกลียดลูกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความรักที่คุณแม่นะคะมีต่อลูกๆหรือแม้แต่คุณพ่อเองก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราคงจะกลับเข้ามาสู่วิกิจกรรมในช่วงของการกราบนะคะในการกราบแม่ขออนุญาตที่จะจัดสถานที่สักเล็กน้อยนะคะให้ทุกท่านหันหน้านะคะหันหน้ามาทางด้านอาสนะสมณะนะคะเขาได้บรรยายหรือว่าถ่ายทอดออกมาเป็นบทร้อยกรองและร้อยแก้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็พร้อมอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วแต่ว่าท่านผู้ปกครองที่อยู่ด้านซ้ายมือด้านโน้นมุมด้านโน้นนะคะไม่ทราบว่าจะพร้อมหรือเปล่ายังไงขวามือยังมีที่ว่างนะคะเรียนเชิญขยับเข้ามาด้านนี้ได้เลยนะคะหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วก็จะให้ลูกๆได้กราบลงบนตักของคุณแม่นะคะนั่นเองนะคะที่ลูกๆจะได้แสดงความกตัญญูกตวิธีต่อคุณแม่นะคะในส่วนต่างๆนะคะซึ่งผู้ที่นั่งอยู่ด้านหน้านี้เขาก็ได้ส่งบทความและบทร้อยแก้วทั้งร้อยกลองนะคะได้ส่งเข้ามาประกวดกันก่อนที่จะกิจกรรมจะมาถึงวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่นึงเขาจะได้ถ่ายทอดออกมาให้ท่านให้ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองได้รับทราบว่าความรู้สึกของลูกๆที่มาอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรเขาคิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากน้อยแค่ไหนนะคะละครเมื่อสักครู่นี้คงจะได้รับทราบความรู้สึกของลูกๆไปหลายคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็รวมทั้งนักเรียนสมาชิกาขอเชิญเลยค่ะแม่คำนี้หลายๆคนคงเข้าใจความหมายของคำนี้ดีสำหรับฉันแม่ไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงทั่วไปแม่เป็นคนที่สำคัญมากกว่าใครในชีวิตฉันฉันรู้ว่ากว่าแม่จะคลอดฉันกว่าฉันจะโตเท่าทุกวันนี้แม่ต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหนแม่จะต้องลำบากแค่ไหนแม่เคยเล่าให้ฉันฟังว่าเมื่อตอนแม่ท้องฉันนั้นแม่ต้องคอยระวังไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการนอน
ทุกอิริยาบถแม่ต้องระวังแม้แต่เรื่องอาหารแม่ก็ต้องเลือกหาแต่อาหารที่มีประโยชน์เพียงเพื่อแต่ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งในท้องแม่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด9เดือนซึ่งเป็นวันที่แม่เจ็บปวดทรมานมากที่สุดแม่ก็ได้ให้กำเนิดฉันออกมาเมื่อแม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กคนหนึ่งแม่ก็ยิ้มทั้งน้ำตาความเจ็บปวดที่มีอยู่ก็พันหายไปจากวันนั้นถึงวันนี้ก็17ปีแล้วที่ฉันได้มีโอกาสมองดูโลกใบนี้แม่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ที่ให้ชีวิตแก่ฉันแต่แม่ให้อะไรที่มากกว่านั้นแม่ให้ลูกโดยที่แม่ไม่หวังสิ่งตอบแทนแม่หวังแค่เพียงว่าอยากให้ลูกเป็นคนดีแต่ลูกคนนี้ของแม่ก็ทำให้แม่ผิดหวังครั้งหนึ่งทำให้แม่ต้องร้องไห้เพียงเพราะการกระทำที่ไม่ดีของลูกเมื่อแม่รู้แม่ถามเพียงแค่ทำไมตอนทำลงไปนั้นไม่ได้คิดถึงแม่หรือแม่ฉันว่าเพียงเท่านี้แล้วท่านก็บอกฉันว่าไม่เป็นไรคนเราก็มีผิดพลาดบ้างแต่ก็อย่าทำอีกครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะให้เอาสิ่งที่ผิดพลาดมาเป็นบทเรียนแล้วแม่ก็สอนฉันอีกว่าเรามาอยู่แบบนี้เขามีกฎมีกติกายังไงเราก็ต้องทำตามอย่าไปนอกลู่นอกทางถ้าทำไม่ได้ไม่อยากอยู่ก็บอกเพราะยังไงแม่ก็ไม่บังคับอยู่แล้วจากวันนั้นก่อนทำอะไรฉันมักนึกถึงแม่อยู่เสมอเพราะฉันไม่อยากให้แม่เสียใจเพราะการกระทำฉันไม่อยากให้แม่ร้องไห้เพราะเสียใจจากสิ่งที่ฉันทำถ้าแม่จะร้องฉันอยากให้ร้องเพราะดีใจหรือภูมิใจในสิ่งที่ฉันทำถึงแม่กับฉันจะอยู่ห่างไกลเกินมองด้วยตาแต่แม่ไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกห่างจากแม่แม่เขียนจดหมายมาหาฉันบ่อยๆเนื้อความในจดหมายส่วนใหญ่ก็บอกสอนให้ฉันเป็นเด็กดีและให้กำลังใจฉันอยู่เสมอจดหมายทุกฉบับฉันสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของแม่แม่ฉันขึ้นมาอยู่ม.ปลายจดหมายแม่ไม่ได้เขียนมาแต่แม่ก็โทรศัพท์มาหาแม่ไม่เคยบอกว่าเปลืองเงินทุกครั้งที่ฉันรับโทรศัพท์ฉันรู้สึกว่าแค่ได้ยินเสียงแม่ฉันก็มีความสุขอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปทุกครั้งที่คุยโทรศัพท์กับแม่มีบางครั้งที่เราต่างเงียบไปไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรพูดกันแต่เพราะเรากำลังซึมซับความรู้สึกของกันและกันฉันคิดอย่างนั้นนะถ้าให้ฉันเปรียบนะบางครั้งฉันอดคิดไม่ได้ที่จะเปรียบแม่เป็นโอเอซิสกลางทะเลทรายส่วนฉันก็คงเป็นแค่นักเดินทางกลางทะเลทรายที่ต้องการโอเอซิสช่วยชีวิตในยามขาดแคลนสิ่งที่ต้องการหรือพักพิงเมื่อยามเหนื่อยหรือแวะไปพักยามที่ต้องการพักวันแม่ทุกปีฉันจะมีแม่นั่งอยู่ข้างๆในพิธีกราบแม่ทุกปีซึ่งบางคนบางปีก็มีบางปีก็ไม่มีฉันเคยบอกแม่เหมือนกันว่าถ้าแม่ติดงานมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลูกอยู่ได้แต่แม่ก็บอกฉันว่าได้ยังไงในเมื่อแม่คนอื่นเขามาแล้วลูกแม่ไม่มาลูกจะทำยังไงลูกจะรู้สึกยังไงถึงแม่จะติดงานแม่ก็หยุดไว้ได้ความรู้สึกของลูกสำคัญกว่าวันแม่5ปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยคิดที่จะเขียนเรียงความส่งเลยเรื่องนี้ฉันไม่ได้ใส่ใจสักนิดแต่ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วฉันอยากให้หลายคนได้รับรู้ถึงสิ่งดีๆของแม่ที่มีต่อลูกคนนี้สุดท้ายลูกคนนี้ขอขอบคุณความรักความห่วงใยที่มีต่อลูกโทรศัพท์ทุกสายจดหมายทุกฉบับกำลังใจในยามที่ท้อคำแนะนำดีๆยามเมื่อมีปัญหาคำสอนต่างๆของแม่ลูกคงจะตอบแทนแม่ด้วยการเป็นคนดีตามที่แม่ต้องการเชื่อฟังคำสอนของแม่ลูกอยากจะบอกแม่ว่าลูกดีใจภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ฉันมีบทเพลงหนึ่งอยากจะให้แม่เพราะเธอพิเศษที่สุดในใจฉันเธอมีค่าและความหมายเป็นเหมือนลมหายใจให้ฉันมีแรงก้าวเดินเมื่อเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างหาไม่ได้แล้ว
รอยยิ้มหวานๆซึ้งๆไม่ซ้ำใครเมื่อเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะเก็บไว้เก็บไว้ให้ลึกสุดภายในใจไม่ให้ใครเจอรักแม่ค่ะแม่อุ้มท้องประคองครรภ์นั้นลำบากลุกนั่งยากนอนยากลำบากแน่เพื่อลูกน้อยแม่ก็คอยเฝ้าดูแลขอเพียงแค่ลูกในครรภ์นั้นสบายพอถึงวันลูกนั้นได้มองโลกความทุกข์โศกที่แม่มีกลับจางหายแม่อุ้มกอดลูกน้อยไว้แนบกายน้ำตาไหลพร้อมรอยยิ้มอิ่มอุ่นใจแม่คอยฝึกคอยสอนให้นอนนั่งคอยสอนสั่งสิ่งดีชี้ให้เห็นเพื่อลูกน้อยเมื่อตึบใหญ่ไม่ลำเค็ญหวังลูกเป็นคนดีในสังคมแม่ในความคิดของผมคือคนที่ให้กำเนิดแต่ผมไม่เคยสัมผัสกันอยู่ใกล้ๆกับแม่ไม่เคยสัมผัสกันอยู่ในอ้อมกอดแม่เพราะคนที่ผมเรียกว่าแม่นั้นท่านไม่ใช่แม่ที่แท้ไม่ใช่แม่ที่แท้จริงของผมหรอกผมเรียกยายผมว่าแม่เพราะผมไม่มีแม่แม่ผมเสียตั้งแต่ผมอายุได้แค่14วันผมเลยไม่เคยเห็นหน้าของแม่ส่วนคนที่ผมเรียกว่าพ่อนะก็ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของผมหรอกท่านคือตาของผมตากับยายเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กส่วนคนที่เป็นพ่อนั้นผมไม่เคยเรียกท่านว่าพ่อหรอกท่านหางานทำนันทีถึงจะกลับบ้านผมจึงไม่ค่อยเรียกท่านว่าพ่อสักทียายเล่าให้ผมฟังว่าตอนผมเกิดมาแม่ก็เสียชีวิตส่วนการเลี้ยงดูก็ตกมาอยู่ที่ยายยายทำหน้าที่ทุกอย่างเหมือนแม่ยายบอกว่าตั้งแต่ยายเลี้ยงลูกมายังไม่มีใครเลี้ยงยากเท่าผมนายจะต้องหาเงินเพื่อซื้อนมกระป๋องให้กินนายจะต้องพาไปโรงพยาบาลมีคนบอกว่าผมจะไม่รอดเพราะผมเป็นคนอ่อนแอขี้โรคป่วยออดแอดแต่ยายก็ไม่เคยปล่อยให้ผมตายสักทียายดูแลผมมาตลอดจนผมเดินได้พูดได้ทำอะไรได้เองผมจึงเชื่อว่ายายคือแม่ของผมพอมีคนบอกความจริงกับผมว่าแม่ผมตายผมก็ไม่เชื่อหรอกแต่ความรู้สึกก็น้อยใจเหมือนกันนะที่ไม่มีแม่เหมือนคนอื่นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอยากเห็นหน้าแม่อยากกอดแม่แต่ผมไม่รู้แม่ผมอยู่ไหนแต่ทุกครั้งที่ผมกลับบ้านผมก็เรียกยายว่าแม่ยายทำหน้าที่แม่ของผมจริงๆยายจะถามถึงความเป็นอยู่ของผมตลอดเวลายายเป็นห่วงผมมากยายคอยให้กำลังใจผมอยู่ยายสอนสิ่งที่ผมควรรู้และห้ามในสิ่งที่ผมไม่ควรทำความรู้สึกที่ว่ายายไม่ใช่แม่ในหัวใจผมไม่มีเลยผมยังเรียกยายว่าแม่ได้เต็มปากเพราะผมรู้ว่ายายทำหน้าที่แม่ได้สมบูรณ์แบบและยายทำให้ผม
ยายไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าขาดแม่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆยายอนิจจาบุญค่าน้อยด้อยวาสนาเมื่อเกิดมาแม่ก็รับดับสังขารไม่ได้เห็นหน้าแม่ตลอดกาลขอวิญญาณแม่ของลูกเป็นสุขเลยความรู้สึกของลูกชายคนหนึ่งที่มีต่อคุณแม่คุณแม่ที่อยู่ในความทรงจำและความรู้สึกของเขาแม้ว่าแม่จะจากเขาไปตั้งแต่เล็กๆนั่นคือสิ่งที่เขาได้ถ่ายทอดออกมาต่อไปเป็นความรู้สึกของคุณแม่ซึ่งทางคุณใบเพียรจะได้ถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมาขอกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขาสน์นะคะและขอเจริญธรรมพ่อแม่ลูกๆทุกๆท่านด้วยค่ะค่ะดิฉันเองชื่อเดิมชื่อวาสนามาน้อยนะคะปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะคะแต่ก็จะขอย้อนความไปถึงอดีตที่ดิฉันก่อนที่ดิฉันจะมาอยู่ที่นี่นะคะดิฉันก็แต่งงานตั้งแต่ปี33นะคะก็พอปี4445ในชีวิตก็เริ่มเจอมรสุมนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะตอนนั้นก็มีลูก2คนแล้วนะคะตัดสินใจตัวเองว่าทางที่ดีที่สุดแล้วก็ทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะมีให้กับลูก2คนก็คือ อโศกนะคะเพราะว่าตรงนี้ทำให้ดิฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเองแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนนะคะดิฉันมีลูกสาวสองคนนะคะคนโตก็ตอนนี้อยู่ป.3แล้วนะคะหอบมาที่ศรีษะอโศกนี้ทั้งสองคนนะคะวันนี้ก็คงจะกล่าวในนามของว่าในฐานะความรู้สึกของความเป็นแม่นะคะว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะเพราะว่าตัวเองก็ผ่านหน้าที่ลูกมาก่อนนะคะณวันนี้ก็มีคุณแม่มาด้วยนะคะคุณแม่มาอยู่มาได้เกือบ1เดือนแล้วนะคะก็อยากให้ทราบว่าเราผ่านหน้าที่ของลูกมาก่อนและณวันนี้เราทำหน้าที่ทำบทบาทของความเป็นแม่อยู่นะคะรู้สึกอย่างไรกับการเลี้ยงดูการดูแลลูกทั้ง2คนนะคะแต่เดิมนั้นเราก็ไม่เคยมีความรู้มาก่อนใช่ไหมคะทุกคนก็คงจะมีประสบการณ์เอาตอนที่มามีชีวิตคู่แล้วก็ผ่านการมีลูกนะคะแม่ทุกคนคงจะทราบดีว่าเหนื่อยลำบากแค่ไหนนะคะเผอิญตัวเองเนี่ยเป็นคนจะว่าเข้มแข็งก็เข้มแข็งนะคะในเรื่องดูแลสุขภาพนี่จะไม่ค่อย อ่อนข้อให้กับใครนะคะอย่างดูแลลูกตัวเองนี่ก็เหมือนกันนะคะเพราะเรามีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพ่อของเด็กก็จะไม่ค่อยมีส่วนร่วมสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าการเวลาลูกเจ็บป่วยเวลาลูกอะไรดิฉันจะดูแลเองเกือบทั้งนั้นนะคะบางครั้งเราไม่สบายเราขอร้องเขาแต่ก็หาได้ยากนะคะเพราะว่าเขาก็ยังไปเขาก็จะมีเขาบอกว่าไปทำงานนะคะกลับมาบางทีดึกดึกดื่นๆนะคะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองบางทีก็ถึง6โมงเช้านะคะคือพ่อของลูกแต่ตอนนี้ก็ถึงวันนี้ได้นะคะดิฉันก็ขอบคุณเขาที่ทำให้ดิฉันมีวันนี้ได้นะคะหลังจากที่เจอมรสุมชีวิตหนักก็ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าทางไหนที่เราควรจะเลือกนะคะหลังจากที่ดิฉันได้อย่าขาดกับพ่อของเด็กนะคะก็พาลูกมาที่ศรีษะอโศกนะคะตั้งใจว่าครั้งแรกก็คือที่นี่คือที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเรานะคะอันดับแรกที่เราควรจะคำนึงถึงก็คือลูกนะคะเพราะว่าจะไม่ว่าจะยังไงนะคะลูกก็คือชีวิตของเราจะทำให้
เราควรจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดและณวันนี้ก็เหลือน้องน้ำหวานนะคะที่มานอนเล่นอยู่หน้าตักคนเดียวนะคะลูกสาวคนโตนี้พ่อเขาขอกลับคืนไปนะคะตอนนี้เขาก็ไปเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่กับพ่อแล้วก็แม่คนใหม่นะคะแต่ดิฉันก็ทำใจได้คือตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวหมดนะคะก็เป็นเพื่อนกันระหว่างแม่ใหม่นะคะครอบครัวใหม่ที่นู่นเขาก็จะส่งข่าวบอกเราตลอดแล้วก็ยังติดต่อถ้าช่วงงานโปรเจกต์ที่ผ่านมาเขาก็ยอมให้ลูกมาหาน้องมาหาแม่ที่นี่นะคะแล้วก็ผู้หญิงเขาก็เป็นคนที่รักเด็กพอสมควรนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าถึงลูกจะจากเราไปเจ็บปวดนะคะไม่ใช่เจ็บปวดนะคะลูกจากเราไปนี่มันก็เหมือนหัวใจนะคะที่ไปอยู่กับคนอื่นนะคะที่ทั้งที่เราดูแลมาตลอดเนี่ยแต่พอเรามาศึกษาธรรมะช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้นได้นะคะมาณวันนี้ก็อยากฝากถึงแม่ทุกคนนะคะหรือว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นแม่นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าคนเป็นโสดก็ให้รักษาความเป็นโสดตลอดไปนะคะเพราะว่าผู้หญิงถ้าแต่งงานแล้วก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์นะคะน้อยนักที่จะไม่มีปัญหานะคะแล้วณวันนี้อีกก็เหมือนกันนะคะลูกๆทั้งหลายถ้าสิ่งไหนที่จะทำให้คุณแม่คุณพ่อไม่ลำบากใจไม่ทุกข์ใจนะคะก็ขอฝากลูกๆทุกคนนะคะและสุดท้ายก็คงมีบทความลำนำให้ทุกคนได้ฟังนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลูกนะคะอย่างน้อยก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจทุกคนนะคะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันอยู่ดีนะคะไม่จากกันวันนี้ก็ต้องเป็นวันหน้านะคะสายลมพัดโชยกิ่งมะม่วงลู่ตามลมเพื่อพยายามประคับประคองลูกมะม่วงไว้ให้ปลอดภัยแต่ลูกมะม่วงกลับแกว่งไกวอย่างร่าเริงบางครั้งลมพัดแรงจัดมะม่วงทั้งต้นโยกคลอนลูกมะม่วงร่วงหล่นไปบ้างอย่างมะม่วงหยดจากปลายขั้วเป็นทั้งน้ำตาและยาสมานบาดแผลที่มันได้รับจากความขนองของลูกมะม่วงมรสุมชีวิตผ่านเข้ามามารดาเป็นห่วงบุตรสุดรักเสน่หาปกป้องรักษาเกรงจะได้รับอันตรายปัดป้องผองภัยจนสุดฤทธิ์แทบเอาชีวิตไม่รอดแต่บุตรก็มากด้วยความคึกขนองดิ้นรนจากขั้วหัวใจจากแห่งมารดาดุดมะม่วงแกว่งหลุดจากขั้วฉะนั้นก่อบาดแผลแก่ดวงใจแห่งมารดาน้ำตาที่หยาดลงจงใช้เป็นยาสมานวันวานที่ผ่านคือภาระหน้าที่บัดนี้มันได้สิ้นสุดลงแล้วแม้ด้วยเวลาอันสมควรหรือไม่ก็ตามลูกมะม่วงที่เติบโตเพียงน้ำหนักยังมิทันจะสุกงอมถึงจิตใจมามีอันเป็นไปร่วงหล่นลงก่อนคือวิบากกรรมเฉพาะของมะม่วงลูกนั้นนะคะไม่มีใครอยู่เหนือวิบากกรรมได้จึงขอให้ผู้เป็นแม่ทุกๆคนจดจำสัจจะสำคัญไว้ว่าไม่มีมะม่วงลูกใดจะค้างติดอยู่กับต้นแม่ของมันได้ตลอดไปนะคะค่ะสาธุค่ะอีกคนหนึ่งก็ได้อยู่ด้วยแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยสำหรับตัวดิฉันเองนะคะฟังของเรื่องราวของวุ่นเมื่อสักครู่นี้ช่างแตกต่างกันลิบลับวุ่นแม่ต้องเสียไปตั้งแต่อยู่เล็กๆแต่เขาก็อดทนที่จะอยู่ในสังคมโรงเรียนแห่งนี้ได้แต่ตัวดิฉันเองนะคะมีลูกแต่ว่าลูกไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมและโรงเรียนที่เราคิดว่าที่ดีที่สุดนี้ได้วันนี้เห็นหลายๆคนหลายครอบครัว
พ่อแม่มาพร้อมหน้าพร้อมตารู้สึกอบอุ่นไม่ได้อิจฉานะคะรู้สึกอนุโมทนากับเขาแต่ตัวเองลูกอยู่ข้างนอกเป็นห่วงนะว่าเป็นลูกสาวนะสังคมทุกวันนี้น่าเป็นห่วงมากมายมีเรื่องมากมายน่าเป็นห่วงเหลือเกินเขากำลังเรียนอยู่ชั้นม.2แต่เท่าที่ได้รับฟังข่าวคราวจากสังคมข้างนอกแล้วทำให้อดหวั่นวิตกไม่ได้ว่าเขาจะเติบโตไปอย่างไรอันนี้คือความเจ็บปวดที่ได้รับอยู่ในขณะนี้ถ้าเป็นลูกชายเราก็คงจะไม่ห่วงใยอะไรมากมายแต่นี่คือลูกผู้หญิงนะซึ่งกำลังเติบโตขึ้นไปเป็นสาวเรารู้ว่าโรงเรียนที่นี่สอนให้เขาเป็นคนดีได้ถ้าเขาได้ทำตามแต่ว่าเขาทำตามไม่ได้แม่พร้อมที่จะอภัยให้ทุกเมื่อรักไม่เบื่อเกลียดไม่ลงเพราะสงสารนึกเมื่อยามอุ้มท้องต้องทรมานให้ดื่มน้ำจากทรวงอกฟกช้ำมาความรักของผู้อื่นดาดดื่นนั้นย่อมมีวันจืดจางอย่างน้ำท่าแต่ความรักของแม่ผู้มารดาสุดจะหาจืดหมดสิ้นรสรางเขาจะได้ฟังหรือเปล่าหรือว่าจะเข้าใจหรือไม่ดิฉันไม่ทราบนะคะแต่ว่าบทกลอนรู้สึกว่าตัวเองได้ตั้งใจที่จะกล่าวออกไปสื่อให้เขาได้ถึงชั่วก็รักดีก็รักหนักเป็นห่วงรักดังดวงจิตจริงไม่ทิ้งขว้างมีเมตตาการุณหนุนเป็นทางไม่ใช่อย่างรักละเมอหลงเพ้อไปตั้งแต่น้อยเติบใหญ่มิหน่ายลูกคิดฝังปลูกให้รุ่งเรืองเฟื่องสมัยลูกได้ดีแม่ก็ปลื้มลืมเหนื่อยใจเพราะนั้นใสคือกุศลผลนำบุญตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องของคุณแม่เฝ้าคอยแต่ประคบให้อบอุ่นจะเคลื่อนไหวใจแม่ผูกปลูกการุณเฝ้าแต่ครุ่นคิดจะเห็นไม่เว้นวันตั้งหลายเดือนกว่าจะเคลื่อนจากท้องแม่ลำบากแท้แม่ของลูกทุกมหันเมื่อยามคลอดแทบชีวิตจะปลิดพลันแต่พอแม่เห็นหน้าลูกผูกอาลัยแม่รักลูกปลูกปลื้มจนลืมเจ็บเหมือนใครเก็บเจ็บปวดปลิดให้จิตใสเห็นหน้าลูกราวกับยารักษาใจยิ้มละไมมองลูกด้วยผูกพันแม่เลี้ยงลูกปลูกฝังไม่คิดนายมอบทั้งกายยอมอุทิศไม่บิดพันหลั่งน้ำนมชมลูกน้อยกลอยชีวันให้ลูกนั้นดื่มกินด้วยยินดีเมื่อยามเล่นแม่ก็เป็นเหมือนดังเพื่อนสนุกเหมือนเพื่อนสนุกเป็นสุขีถ้าลูกร้องแม่ก็ปลอบให้ชอบทีเฝ้าพัดวีกอดกกกับอกบางให้อาบน้ำชำระ
และสระผมไว้ชื่นชมเชยชิดสนิทข้างอีกเสื้อผ้าสารพัดจัดทุกทางเมื่อลูกย่างเข้าวัยใหญ่พอดีแม่ห้ามปรามห่วงลูกให้ละชั่วเพราะแม่กลัวจะมองไม่ผ่องสีแม่แนะนำทำตัวอย่างในทางดีสอนให้มีศีลธรรมประจำใจเมื่อลูกใหญ่วัยล้วนควรศึกษาแม่ก็พาลูกรักไปฝากให้ยอมเสียทุนหนุนค่าจากแดนไกลแม่มีให้แล้วไม่ขัดจากเป็นจริงแม้ไม่มีบางทีก็กู้เขาจะหนักเบายอมให้ลูกไปทุกสิ่งสู้ตรากตรำทำงานหนักจริงๆเพื่อขวัญมิ่งของแม่แน่แท้เอ่ยความรู้สึกนี้ฉันเชื่อว่าผู้ปกครองคุณแม่หลายคงจะผ่านความรู้สึกที่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กๆจนเติบโตมาขนาดนี้เหนื่อยและหนักเพียงเพื่อที่จะให้ลูกได้อยู่ในสังคมที่ดีมีสมณะมีคณะอามีสิ่งแวดล้อมที่ดีหลายคนหมดห่วงแต่ตัวดิฉันเองกลับต้องทุกข์หนักค่ะอันนั้นคือความรู้สึกจากดิฉันเองพลีขวัญพูนลาบในช่วงนี้คงจะให้ลูกๆนะคะที่อยู่ใกล้คุณแม่ได้น้อมกราบนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะเป็นการแสดงความอกตัญญูกตเวทีนะคะลูกๆที่นั่งใกล้ๆคุณแม่ขณะนี้น้อมกราบลงไปที่ตักของท่านนะลูกนะสำหรับใครที่ไม่มีแม่ในชุมชนก็พร้อมที่จะให้ลูกๆได้กราบนะในช่วงนี้หันหน้าเข้าหากันแล้วก็ได้กราบลงไปที่ตักของคุณแม่นะคะส่วนแม่จะให้ศีลให้พรนะลูกๆก็เอาThank you.
นอกจากกราบคุณพ่อคุณแม่ตัวเองแล้วก็ไปกราบคุณพ่อคุณแม่ผู้อื่นด้วยครับ
โอ้ยเขาก็เอิ่นหัวงอบแล้วก็เอิ่นไปเฮ็ดให้ไหลผมมาเนาะตัวแทนลูกไว้ไว้ยิ้มยิ้มไว้ไม่ถูกที่เอาไว้ไม่ถูกที่เลยยังไม่ต้องแกะยังไม่ต้องแกะยังไม่ต้องแกะใช้กล้องเพชรยิ้มแล้วยิ้มแล้วกันมันสิได้กระไห้ใช้บาทพี่น้องโอ้ยมามันสิสุขวันลูกนะครับร่วมกันใส่บาตรนะครับเมื่อวานนี่ไปเห็นแบบเตาเขาทานอย่างดีเลยจะไปขอดูที่แก่นฟ้าแล้วแบบเตาอย่างดีเลยเขามาสมัยโบราณเลยแล้วก็ตรงร้อยตรงไม่ได้ใส่บาทใส่บาทเลยใส่ฟังเองเราจะได้การยังไงเนี่ยไม่เบิ้ลด้วยเลยเกมมันก็บอกด้วย no memory space เดี๋ยวก็เรียนใส่คอกระคักแต่ผมจะจืดแทนไม่ได้คักสไตล์เอาแนวไอ้เจนดังมันก็ขอครับเก่าดี
ไม่มีเอาจะกินมันเอาไปเชียงรายต้องไปบ่อยนะครับครับผมครับง่ายง่ายครับดูดูไปดูดูมากเลยที่เขาเลยที่เขาเลยจบไปแล้วครับ2คนงานเลยครับจากช่องม.3นะ